ลักษณะของต้นสโหน่ต้นสโหน่จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ล้มลุกขนาดเล็กมีอายุ1ปีมีความสูงของต้นได้ประมาณ 1-4 เมตรเปลือกลำต้นเรียบเป็นเหลี่ยมหรือมีร่องละเอียดตามความยาวของลำต้นเนื้อไม้อ่อนและกลวงขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตได้ดีบริเวณที่มีน้ำขังพบขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมักจะพบขึ้นในพื้นที่ที่มีน้ำขังแถบลุ่มน้ำริมน้ำริมหนองน้ำหรือคลองบึงใบสโหน่ใบสโหน่เป็นใบประกอบแบบขนนกออกเรียงสลับบนลำต้นแต่ละช่อใบจะมีใบย่อยประมาณ 10-30 คู่ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปกลมหรือรูปรีแกมขอบขนานปลายใบมนโคนใบมนส่วนขอบใบเรียบแผ่นใบเป็นสีเขียวหลังใบหรือท้องใบเรียบที่โคนก้านใบมีหนามแหลมยาว2อันดอกสโหน่ออกดอกเป็นช่อเชิงรดหรือเป็นช่อกระจุกโดยจะออกตามซอกใบซอกกิ่งและปลายกิ่งช่อดอกยาวได้ประมาณ10เซนมีดอกย่อยประมาณ 5-12 ดอกต่อช่อดอกย่อยเป็นสีเหลืองผลสโหน่ผลมีลักษณะเป็นฝักกลมยาวขนาดเล็กฝักอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อแก่จะกลายเป็นสีม่วงหรือสีน้ำตาลพอฝักแก่จะแตกออกเองตามขวางของฝักภายในมีเมล็ดขนาดเล็กหลายเมล็ดเรียงอยู่ภายในเมล็ดมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมเป็นเงาสีน้ำตาลเมื่อต้นสโหน่ออกดอกและติดเมล็ดแล้วต้นสโหน่จะค่อยๆแห้งเหี่ยวและตายไปในที่สุดสำหรับสรรพคุณของต้นสโหน่ต้นสโหน่มีรสจืดแพทย์โบราณจะนำต้นมาเผาให้เกรียมแล้วนำมาแช่น้ำให้เป็นด่างใช้ดื่มเป็นยาขับปัสสาวะใบสโหน่มีรสจืดเย็นนำมาตำผสมกับดินประสิวและดินสอพองใช้เป็นยาพอกแก้ปวดฝีช่วยถอนพิษหรือใบใช้ตำเป็นยาพอกแผลดอกสโหน่มีรสจืดมันเย็นมีสรรพคุณเป็นยาแก้พิษร้อนถอนพิษไข้เป็นยาสมานลำไส้แก้อาการปวดมวนท้องยาถอนพิษจากแมลงสัตว์กระต่อยรากสโหน่มีรสจืดสรรพคุณเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำส่วนประโยชน์ของต้นสโหน่ดอกสโหน่มีรสออกหวานเล็กน้อยนิยมใช้รับประทานเป็นผักหรือนำมาใช้ประกอบหรือทำอาหารคาวหวานรับประทานเมนูดอกสโหน่ที่นิยมกันมากได้แก่ดอกสโหน่ผัดดอกสโหน่ผัดน้ำมันหอยดอกสโหน่ผัดไข่ไข่เจียวดอกสโหน่ดอกสโหน่ลวกจิ้มกับน้ำพริกกะปิกินกับปลาทูและอื่นๆอีกหลากหลายเมนูครับอย่าดิ้งกดตามนะ